สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับอยู่ที่วัดหนองเงื้องนะครับก็ติดตามได้ที่มานพินบุ๊กในเพจ Facebook นี่คือประตูขุงนะครับสวยงามมากครับศิลปะแบบมอญนะฮะอลังการมากครับอยู่ที่ตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางนะครับจังหวัดลำพูนนี่ครับในแดดส่องนี่สวยจริงๆครับเป็นประตูเข้าวัดนะฮะประตูขุงผมไม่แน่ใจนี้จะความหมายเดียวกับประตูโขงหรือเปล่าทางอีสานอันนี้น่าจะเป็นทำใหม่เข้ามาก็จะเห็นโบสถ์ครับซึ่งตรงนี้เป็นทั้งหมดเนี่ยข้างหน้าและข้างบนหลังคาเป็นไม้หมดนะนี่ครับแต่ว่าประตูนี่สวยจริงๆครับนี่เป็นเหมือนเทวดาหลายรอบนะครับประวัติประตูขุงนะครับอ๋อวงเล็บประตูของก็อันเดียวกันนะครับซุ้มประตูวัดสร้างขึ้นในสมัยครูบายานะเป็นเจ้าอาวาส 2453-2490 ศิลปะมอญในบันทึกปั๊บสาหรือสมุดปั๊บสาบันทึกว่าจ้างสลาก่อช่างสลานี่เป็นช่างนะชาวม่านก็คือพม่าเป็นเงิน600แถบ1แถบคือ1รูปีอินเดียด้านบนเป็นยอดถัดยอดฉัดถัดมาประดับด้วยลวดลายปูนปั้นอันวิจิตรลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆได้7ชั้นมีขุงขนาดเล็ก4ด้านต่อมาได้นำพระพุทธรูปปางพระยืนประดิษฐานไว้ทั้ง4ทิศนะครับเพื่อให้เป็นสิริมงคลนะครับญาติโยมมาทำปาบูชาวัดนะเข้ามาก็จะได้เป็นสิริมงคลนะครับอันนี้เป็นทางที่เขาทำให้รถเข้าใหม่ส่วนตรงนี้ก็คือประตูขงหรือประตูขงสวยงามมากครับอลังการวัดหนองเงือกครับผมจังหวัดลำพูนครับวัดเล็กๆนะครับที่นี่มีแหล่งภาพฝ้ายทอมือชื่อดังนอกจากติดตามใน YouTube นะครับ Channel Feel Thai YouTube ก็ในเพจ Facebook ครับมานพินบุ๊กครับผมติดตามกันได้